สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งในภาคเรียนที่2นี้นักเรียนก็จะพบกับครูเจี๊ยบเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้นั้นเราจะเรียนเนื้อหากันในเรื่องอะไรเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ได้2เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนพอจะบอกครูเจี๊ยบได้ไหมคะว่าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรถูกต้องแล้วค่ะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆนั่นเองค่ะแต่นักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาและทำไมเราถึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกับครูเจี๊ยบได้เลยค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ครูเจี๊ยบก็มีเกมมากระตุ้นความคิดให้นักเรียนได้ลองเล่นกันก่อนนะคะเรามาเล่นเกมรับสมองยอดนักสืบกันเลยค่ะโดยให้นักเรียนตอบปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ถูกต้องด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะร้านค้าของนายสมิธเป็นร้านที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองนี้เย็นวันหนึ่งก่อนที่เขาจะปิดร้านชายสวมหน้ากากคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในร้านพร้อมปืนชายสวมหน้ากากพูดว่าเอาเงินทั้งหมดมาให้ผมเดี๋ยวนี้นายสมิธตกใจและกลัวมากเขาหยิบเงินทั้งหมดในเครื่องคิดเงินให้ชายสวมหน้ากากไปและเมื่อชายสวมหน้ากากหนีไปพร้อมกับเงินนายสมิธได้โทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจได้ไล่ล่าคนร้ายที่เป็นชายสวมหน้ากากและในไม่ช้าตำรวจเห็นบ้านที่เหมือนกันสามหลังแต่พวกตำรวจไม่รู้ว่าชายสวมหน้ากากเข้าไปหลบอยู่ที่บ้านหลังไหนคำถามชายสวมหน้ากากเข้าไปหลบที่บ้านหลังไหนคุณครูเจี๊ยบให้เวลานักเรียนคิดนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนตอบได้เหมือนครูเจี๊ยบไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะชายสวมหน้ากากซ่อนอยู่บ้านหลังที่สองเพราะมีรอยเท้าหลังนี้เท่านั้นที่เป็นรอยเท้าเดินเข้าบ้านเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากการเล่นเกมรับสมองยอดทักษะนักเรียนจะพบว่าเรามีการใช้ทักษะทั้งการสังเกตและการคิดวิเคราะห์เพื่อหาตัวคนร้ายกันใช่ไหมคะและในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็จะพบเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะซึ่งครูก็มีเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหานั่นก็คือการใช้คำถาม 5W1H แต่นักเรียนพอจะบอกครูเจี๊ยบได้ไหมคะว่าการใช้คำถาม 5W1Hในการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาหมายความว่าอย่างไรใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำถาม 5W1H มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อช่วยในการแยกแยะรายละเอียดของปัญหาได้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นและช่วยในการเขียนกรอบปัญหาได้ง่ายขึ้นซึ่งการใช้คำถาม 5W1H จะประกอบด้วย 1. Whatเกิดปัญหาอะไรคือปัญหาที่นักเรียนเห็น 2. Who ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครนั่นก็คือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้างซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ทำให้เกิดปัญหานี้ 3. Why ทำไมจึงเกิดปัญหานี้ก็จะเป็นคำถามที่ช่วยในการคิดย้อนกลับไปว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร 4. When ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นจากการกระทำอะไร 5. Where ปัญหา
เกิดขึ้นที่ไหนซึ่งจะทำให้เราทราบว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างหรือสภาพแวดล้อมรอบข้างของปัญหานี้คืออะไร 6. How จะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งเราจะได้ลองตั้งสมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่าปัญหานี้น่าจะแก้อย่างไรได้บ้างซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำถาม 5W1H ที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหากันนะคะต่อไปเรามาดูสถานการณ์กันนะคะโดยครูเจี๊ยบจะยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาในโรงเรียนค่ะจากภาพสถานการณ์นักเรียนบอกครูเจี๊ยบได้ไหมคะว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างครูเจี๊ยบให้เวลานักเรียนคิด10วินาทีนะคะซึ่งจากภาพสถานการณ์เราจะมองเห็นปัญหาได้ดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขยะล้นถังขยะส่งกลิ่นเหม็นหรือแมลงวันตอมถังขยะจากนั้นนักเรียนลองมาคิดหาสาเหตุของปัญหากันสิคะว่าเกิดจากอะไรปัญหาขยะล้นถังอาจเกิดจากคนทิ้งขยะมากถังขยะไม่เพียงพอไม่มีเจ้าหน้าที่นำขยะไปทิ้งหรือเว้นช่วงเป็นระยะเวลานานขยะส่งกลิ่นเหม็นอาจเกิดจากมีขยะเปียกอยู่ในถังหรือแมลงวันตอมถังขยะอาจเกิดจากขยะเปียกส่งกลิ่นให้แมลงวันมาตอมและจากภาพสถานการณ์เราจะใช้คำถาม 5W1Hมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะ 1. What อะไรอะไรที่ทำให้เกิดปัญหานี้นั่นก็คือขยะมีปริมาณมากจนล้นออกมาจากถัง 2. Who ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้นั่นก็คือทุกคนในโรงเรียนที่ทิ้งหรือมีส่วนทำให้เกิดขยะ 3.Why ทำไมจึงเกิดปัญหานี้นั่นก็เพราะว่าขยะมีมากเกินไปถังขยะเล็กเกินไปหรือขยะมีปริมาตรทำให้มีพื้นที่ว่างในถังขยะ 4. When เกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใดนั่นก็คือทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะตอนกลางวันซึ่งจะเป็นช่วงที่นักเรียนพักรับประทานอาหาร 5. Where ที่ไหนปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนนั่นก็คือบริเวณลานพักผ่อนใกล้โรงอาหาร 6. How ปัญหานี้คิดว่าจะแก้อย่างไรเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนั่นก็คือหาวิธีลดปริมาณของขยะเพื่อไม่ให้ขยะล้นถังหรือหาวิธีลดปริมาตรของขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในถังหลังจากที่เราใช้คำถาม 5W1H เราก็จะเอาคำตอบเหล่านั้นนำมาเขียนเป็นสรุปกรอบของปัญหาเพื่อที่จะตีกรอบว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรและมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอะไรบ้างที่อยู่ในปัญหานี้เพื่อจะนำไปเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะรวบรวมข้อมูลหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะซึ่งวิธีการเขียนกรอบของปัญหาก็จะเริ่มต้นด้วยว่าใครหรือผู้ใช้แก้ปัญหานี้จะเป็นใครจากนั้นคนที่ต้องการทำอะไรก็จะตามมาด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการทำอะไรบ้างเพื่ออะไรคือเพื่อผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่อไปครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะโดยครูยกตัวอย่างเพื่อนนักเรียน2คนนั่นก็คือกล้ากับแก้วเขาจะมาแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะโดยสังเกตกล้ากับแก้วจะแก้ปัญหาอย่างเดียวกันคือขยะล้นถังแต่วิธีการหรือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันเรามาดูตัวอย่างการระบุปัญหาของกล้าและแก้วกันนะคะว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
ัวอย่างการระบุปัญหาของกล้ากล้าจะเริ่มต้นจากอะไรกล้าสนใจว่าถ้าลดปริมาตรของขยะลงก็จะทำให้พื้นที่ในถังขยะเพิ่มมากขึ้นและทำให้เราสามารถทิ้งขยะลงไปได้มากเช่นขวดหรือแก้วพลาสติกเปล่าจึงสนใจหาวิธีการบีบอัดขยะโดยการลดปริมาตรของขวดหรือแก้วพลาสติกเช่นทำให้แบนก่อนทิ้งเพื่อเพิ่มที่ว่างในถังขยะจากปัญหากล้าก็จะสรุปกรอบของปัญหาซึ่งจากรูปแบบของการเขียนกรอบปัญหาที่ครูได้อธิบายก่อนหน้านี้นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าเริ่มต้นผู้ที่เป็นคนแก้ปัญหานี้เป็นใครในที่นี้คือกล้าแล้วกล้าต้องการทำอะไรใช่แล้วค่ะกล้าต้องการหาวิธีบีบอัดขยะประเภทขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกในถังขยะนั่นเองเพื่ออะไรถูกต้องค่ะเพื่อให้มีที่ว่างในถังมากขึ้นทำให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นสามารถทิ้งขยะลงในถังได้โดยเฉพาะในช่วงพักกลางวันที่มีการทิ้งขยะมากเรามาดูตัวอย่างของแก้วบ้างนะคะจากปัญหาเดียวกันแต่แก้วคิดแตกต่างจากกล้าคือลองมาคิดที่ต้นทางดูว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณขยะก็จะไม่เกิดการทิ้งขยะจึงคิดวิธีการว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดขยะตั้งแต่ต้นทางได้และแก้วสามารถนำมาสรุปกรอบของปัญหาได้ดังนี้เลยค่ะจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้คำถาม 5W1H สามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอาจมีได้หลายปัญหา 2. การใช้คำถาม 5W1H จะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจะทำให้แยกแยะรายละเอียดของปัญหาได้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 3. การกำหนดกรอบของปัญหาที่ชัดเจนจะนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ง่ายรวดเร็วและตรงประเด็น 4. การพิจารณาว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางหรือปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจกันเช่นเคยนะคะโดยให้นักเรียนดาวน์โหลดและปริ้นใบกิจกรรมรหัส201เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่ครูแนบให้นะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันมา1ปัญหาจากนั้นวิเคราะห์ปัญหาที่เลือกโดยใช้คำถาม 5W1H แล้วเขียนกรอบของปัญหาซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นครูเจี๊ยบจะเลือกปัญหาที่ครูเจี๊ยบพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะปัญหาที่เลือกเพื่อนบ้านทิ้งเศษอาหารตามทางระบายน้ำแล้วเศษอาหารก็จะมาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณครูเมื่อเราได้ปัญหาเราก็จะวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้คำถาม 5W1H กันนะคะซึ่งเมื่อเราเลือกปัญหาแล้วเราก็จะมาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเกิดปัญหาอะไรถูกต้องค่ะเศษอาหารเกลื่อนบริเวณหน้าบ้านทำไมจึงเกิดปัญหานี้นั่นก็เพราะว่าเพื่อนบ้านล้างจานชามที่บริเวณหน้าบ้านและเพื่อนบ้านไม่ยอมกวาดเศษอาหารลงถังขยะนั่นเองจากนั้นให้นักเรียนลองคิดและบันทึกลงในใบกิจกรรมตามปัญหาที่นักเรียนเลือกนะคะเช่นเกิดปัญหาอะไรทำไมจึงเกิดปัญหานี้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใดปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนและ
จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนกรอบของปัญหากันด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาจากใบสรุปความรู้และลิงก์ที่ครูแนบไว้ให้ได้นะคะและเมื่อนักเรียนบันทึกใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมแล้วส่งกลับมายังแพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ